้องแพตตี้เด็กสาวยอดกตัญญูเธอต้องต่อสู้กับความลำบากตั้งแต่เกิดแต่ด้วยกำลังใจจากตากับยายที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ของเธอทำให้น้องแพตตี้ไม่เคยคิดย่อท้อแล้ววันนี้ความหวังที่จะลบล้างหนี้ให้กับตายายเสียงร้องจะช่วยให้สมหวังหรือไม่เด็กน้อยจะเป็นยังไงบ้างพี่สู่เชิญครับแพตตี้สวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเด็กดีมีความคิดที่ดีวิธีคิดที่ดีด้วยหนูมุ่งมั่นเดี๋ยววันหนึ่งหนูก็จะสำเร็จนะลูกนะค่ะตอนนี้ทนหน่อยลูกค่ะทนนิดนึงชื่นใจเนาะเขาลำบากเขาคือเหมือนแทบจะไม่มีกินเลยนะแต่ตอนเรียนหยุดพักเรียนรู้จักไปหารายได้เสริมคิดได้ยังไงเนาะเด็กตัวแค่นี้เก่งจังเลยลูกไอ้เรื่องห้องน้ำป้าสุก็ใช้เหมือนกันตอนเด็กๆนี่แหละทนเอาลูกอีกไม่นานเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็จะได้รับโอกาสดีๆแล้วบ้านเจ๊เมื่อก่อนตอนไม่มีที่เยอะไงขุดซ้ำกันไปซ้ำกันมาอยู่นั่นแหละจริงๆพื้นที่มันน้อยขุดไปแล้วอีเมื่อวานมันมาขุดไว้ไงเราไม่รู้เลยไปขุดซ้ำเมื่อวานแม่ซ้ำไปซ้ำมากำลังบ้านแน่เลยป้าเออเจ๊เจ้าเจอเลยกินมะนาวหอมชื่นใจกินมะนาวหอมชื่นใจเคยโดนไหมลูกเคยค่ะเคยเหรอหนูก็เคยใช่ไหมลูกโอ้แต่งามปลูกอะไรงามมากนะไอ้ลูกป้ากำลังอยากพูดให้หนูยิ้มออกลูกไม่มีอะไรอยากเล่าให้ฟังว่าชีวิตป้าก็เคยผ่านมาพี่ฮายก็เคยผ่านมาแบบนั้นเป็นอึอย่างนั้นกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ลูกไม่รู้นะลูกนะหนูอาจจะมีชื่อเสียงในอนาคตจะด้วยอะไรก็ไม่รู้นะแต่จากการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ฟังพื้นฐานเขาดีนะเขาร้องเวลาเขาร้องตรงคีย์เนี่ยเขาทำได้ดีมากเลยสัดส่วนการร้องดีมากเพียงแต่เด็กคนนี้ต้องการโค้ชเขาไม่มีโค้ชคอยบอกคอยแนะนำเขาก็เลยไม่รู้ว่าร้องไปแล้วเสียงมันจะต้องไปอย่างนี้หรือไปอย่างนี้หรือมาอย่างนี้อยากให้หนูฝึกฟังเพลงให้เยอะๆนะลูกนะไม่แน่มันอาจจะคนเราบางทีอาจจะได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยฝันก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้เป็นคนดีแล้วก็ขยันนะลูกนะดูแลคุณตาให้ดีๆนะคะประสูติเป็นกำลังใจจ้ะรู้สึกรักหนูจังเลยหนูเป็นเด็กน่ารักมากนะลูกด้วยโง่เฮงด้วยหน้าตาหน้าหนูเปิดหนูเป็นคนหน้ายิ้มหน้ารับแขกอายุ14พูดเป็นคิดเป็นขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะพี่ลิงอย่างที่พี่ลิงบอกดูจากการที่เขาพูดในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้หนูพูดได้เกินเด็กอายุ14มากๆแสดงว่า
สมองหนูเจ๋งมากเลยลูกหนูเรียนมาใช่ไหมลูกจำจากหนังสือมาจำจากครูสอนดูทีวีดูเขาพูดกันอะไรกันแล้วหนูก็จำจากตรงนั้นมาพูดอีกทีนึงเนาะลูกเนาะหนูเอาจากความรู้สึกตัวเองเลยค่ะนี่เป็นไงนี่แหละลูกขอให้ตัวตนของหนูเป็นอย่างนี้ไปตลอดจนกระทั่งหนูโตขึ้นและตลอดไปนะลูกนะแล้วหนูโตขึ้นหนูก็ต้องดูแลพ่อแม่สองคนนี้ให้ดีที่สุดเลยนะลูกถ้าไม่มีสองชีวิตนี้ที่ดูแลหนูเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมลูกลูกสาวร้องเพลงก็ดีนะลูกเป็นคนร้องเพลงตรงจังหวะตรงดนตรีทุกอย่างตรงหมดเลยแต่ว่าคีย์มันอาจจะเรายังจะปรับโทนคอนโทรลตัวเองไม่ได้คอนโทรลเสียงตัวเองไม่ได้มันก็เลยแกว่งๆมันก็เลยแบบฉลับบ้างเพี้ยนคีย์ไปบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเพราะหนูยังเด็กหนูฝึกไปเรื่อยๆหนูโตหนูจะต้องเป็นคนเก่งมากแพตตี้ก็จริงๆนะลูกว่าพอเราเห็นเด็กดีแล้วก็มีความกตัญญูอย่างหนูมายืนอยู่ตรงหน้าพวกเราก็คงจะมีแต่ให้ศีลให้พรนะลูกก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จนะกับสิ่งที่หนูคิดดีและตั้งใจดีนะลูกเพราะฉะนั้นหนูก็ทำหน้าที่แทนคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับก็คือแทนคุณพ่อใหญ่และแม่ใหญ่นะลูกนะแล้วคนที่กตัญญูนะไม่เคยมีใครที่เอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดอ่ะจริงๆลูกมันจะต้องมีอะไรยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่หนูมายืนอยู่ตรงนี้ลูกพวกเราเห็นหนูในที่นั่นแล้วบอกว่าเด็กคนนี้น่าเอ็นดูจังมีเสน่ห์จริงๆนะลูกคนที่มีความกตัญญูอยู่ในหัวใจนะลูกนะเพราะฉะนั้นเก็บคุณงามความดีเอาไว้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้นทุนชีวิตมีไม่เท่ากันลุงก็เป็นอย่างนี้แหละลูกมาเมื่อก่อนก็จนยากเลยแล้วก็ไปอยู่วัดอยู่วามาลูกแต่อาศัยว่าฟังพระฟังในสิ่งที่ดีเวลาผู้ใหญ่ที่เขาสอนเราเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกเรื่องนึงก็คือฝากเอาไว้นะเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปไงพี่สุพี่นายเมื่อก่อนเนี้ยถือจอบไปขุดตรงนั้นได้อยู่มันได้อยู่แต่ตอนนี้ลูกต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะลูกนะดูเหลียวซ้ายแลขวาให้ดีก่อนลูกเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยเป็นห่วงเรื่องของเรื่องและอยู่กับพ่อแก่แม่เฒ่าด้วยนะลูกนะส่วนในเรื่องของการร้องเพลงก็อย่างที่บอกแล้วลูกว่าจริงๆหนูมีต้นทุนนะขึ้นมาถูกคีย์ถูกจังหวะถูกหมดเลยลูกแต่มันอาจจะมีหลงคีย์บ้างหลงคีย์ก็คือหลงในหางเสียงของตัวเองเนี่ยบางทีเราประคองหางเสียงไปไม่ได้อะลูกแล้วมันทำให้ต่อเนื่องและทำให้เราเพี้ยนคีย์ไปเพราะฉะนั้นฟังเยอะๆลูกนะครับฝึกฝนได้โชคดีฮะขอบคุณค่ะแชมป์2สมัยของเรานะครับป้าลอนจากสุรินทร์นะครับนี่จำนองที่ดินมาทำร้านขายอาหารเป็นหนี้ 70,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 20,000 เหลือ 50,000 บาทนะครับอีก1คนสู้ชีวิตคนใหม่น้องแพตตี้จากอุบลราชธานีนะครับนี่ทกส.ที่ยายกู้มาทำนาซื้อวัวและเป็นค่ารักษาของน้องนะครับเป็นหนี้ 150,000 บาทนะครับถ้าพร้อมแล้ว1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุเชิญครับแพตตี้ลูกหนูมาทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะลูกนะค่ะก็มุ่งมั่นแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณตาคุณยายต่อไปเป็นกำลังใจให้ส่วนป้าลอนค่ะหนูก็เป็นกำลังใจให้นะวันนี้ขออนุญาตตัดสินค่ะไม่ได้ตัดสินกันที่ความยากลำบากแต่ตัดสินกันที่เสียงร้องนะครับ1คะแนนแรกครับเป็นของใครใครได้ไว้ก่อนอุ่นใจครับป้าลอนค่ะป้าลอนครับตอนนี้ป้าลอนนะครับนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพี่ไฮให้ป้าลอนป้าลอนก็จะกลายเป็นแชมป์อีก1สมัยส่วนน้องแพตตี้กลับบ้านนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะขออนุญาตเลือกค่ะ1คะแนนนี้ของพี่ไฮนะครับจะให้ป้าลอนหรือน้องแพตตี้ป้าลอนค่ะป้าลอนครับ2-0นะครับป้าลอนได้เป็นแชมป์
อีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่พี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับป้าหลอนครับป้าหลอนครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้หนูไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่เสียดายมั้ยลูกไม่ค่ะไม่เนาะมาสู้เต็มที่แล้วนะลูกเนาะหวังที่จะมาช่วยตากับยายหรือพ่อกับแม่ของเราในชีวิตจริงนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะครับคนสองคนนี้ก็อยู่ในสถานะเดียวคือสถานะที่เราจะต้องรักและกตัญญูเท่านั้นคำพูดนี้คงไม่ต้องสอนเด็กคนนี้ครับคุณผู้ชมเพราะเขาคงรู้ตัวดีกว่าพ่อๆแม่ๆของเขาจริงๆด้วยซ้ำรับ 5,000 บาทกลับบ้านและแม้วันนี้เธอจะไม่สามารถหมดหนี้ให้ตากับยายได้สำเร็จแต่เชื่อว่าความกตัญญูที่เธอมีจะเป็นแสงสว่างที่ทำให้น้องแพตตี้นำพาครอบครัวผ่านพ้นความลำบากไปได้อย่างแน่นอนครับและช่วงหน้ามาเอาใจช่วยป้าหลอดกับการหาไม้หมดหนี้ครั้งที่3เธอจะพ้นทุกข์จากหนี้ได้หรือไม่